ไปดูเรื่องต่อไปเลยอย่างที่ผมเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าตำรวจภูธรภาค6เนี่ยตอนนี้เขามีการจับมือกับกรมรบพิเศษที่4ครับจากการแข่งขันชุดอาวุธพิเศษหรือว่าสวัสดิ์ชาเลนจ์นะครับเพื่อเข้าระงับเหตุการณ์ให้ได้อย่างทันท่วงทีครับพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เล็งเห็นนะครับว่าปัจจุบันนี้มีสถานการณ์บุคคลคุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนอาวุธสงครามก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆส่งผลให้เกิดเหตุความรุนแรงสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับจึงมีการสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดฝึกชุดอาวุธพิเศษของกองกำกับการสืบสวนเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุนะครับให้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางยุทธวิธีทั้งยังเป็นการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนที่อยู่ในสถานการณ์และก็ต่อสังคมด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันชุดอาวุธพิเศษหรือว่าสวัสดิ์ชาเลนจ์นะครับของตำรวจภูธรภาค6เขาจัดกันระหว่างวันที่23ถึงวันที่27กรกฎาคมนี้ครับที่กรมรบพิเศษที่4ค่ายสลิดเสนาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ต้องการพัฒนาและก็เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการปฏิบัติภารกิจและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเป็นมาตรฐานสากลปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน11ทีมด้วยกันนะฮะจากการแข่งขันแบ่งเป็น6สถานีดังนี้ครับสถานีที่1ค่ะเป็นมาร์คแมนค่ะหรือว่าคนแม่นปืนสถานีที่2ค่ะรูมเอนทรีการเข้าจู่โจมสถานีที่3ค่ะ TCCCS Rescue บุกเข้าช่วยเหลือตัวประกัน4ค่ะกามทรานซิชันการเปลี่ยนอาวุธใช้อาวุธปืนสำรอง5ค่ะ Accept Mission การรับภารกิจแต่ละภารกิจจะแตกต่างกันไปค่ะและ6 Crisis Management การปฏิบัติภารกิจเสมือนสถานการณ์จริงด้วยค่ะที่เราคาดหวังไว้ว่า1จะเกิดการที่จะมีความพร้อมในเรื่องของการที่จะใช้อาวุธในกรณีที่มีความจำเป็นสูงสุด2เกิดนะความคุ้นเคยคุ้นชินกันในระหว่างผู้ปฏิบัติเพื่อเวลามีการบูรณาการกันมันก็จะเป็นเหมือนเป็นรูปแบบของหนังสือเล่มเดียวกันนะเป็นศิษย์ครูเดียวกันนะอันที่3คือนะได้มีการที่จะมาทดสอบในเรื่องของกำลังกายและกำลังใจนะแล้วก็จะสามารถที่จะนำไปนะกลับไปฝึกกลับไปถ่ายทอดให้กับแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยของตัวเองได้ครับ